เอเมนเรามาถึงข่าวสารตอนที่8ของสรุปรวบยอดหนังสือเยเนซิสไม่รู้ว่าพี่น้องชอบหนังสือเยเนซิสมากแค่ไหนเอเมนแต่ว่าเมื่อเราดูหนังสือเล่มนี้ยิ่งดูเราก็ยิ่งรับสุขพระเจ้าเอเมนไม่นานเราจะมีการฝึกฝนDVD ของสรุปรวบยอดเยเนซิสภาค2เอเมนตอนนี้ยิ่งแปลก็ยิ่งรับสุขเข้าไปใหญ่เอเมนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องมาดูข่าวสารตอนที่8ก่อนตอนที่8นั้นพูดถึงแบบเล็งของเอวาผู้เป็นผู้ครองของอาดัมในข่าวสารตอนนี้มีอยู่3เล่มโรมันด้วยกันเล่มโรมันที่1พูดถึงพระคัมภีร์ทั้งเล่มเล่มโรมันที่2นั้นเจาะจงเฉพาะหนังสือเยเนซิสแล้วก็เล่มโรมันที่3เน้นถึงขั้นตอนที่พระเจ้าทรงใช้ในการหาคู่ครองสำหรับตัวของพระเจ้าเองอาเมนดังที่จะเห็นได้จากภาพบรรยายในหนังสือเยเนซิสนั่นก็คือ3เล่มโรมันของข่าวสารตอนนี้เอเมนในเล่มโรมันที่1เราจะต้องมองเห็นเรื่องนี้ก่อนว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือประเภทไหนกันแน่เอเมนบางคนคิดว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือประวัติศาสตร์นั่นคือเลวร้ายที่สุดละจริงอยู่พระคัมภีร์มีบันทึกประวัติศาสตร์แต่พระคัมภีร์ไม่ใช่แค่หนังสือประวัติศาสตร์บางคนคิดว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือแห่งหลักธรรมเอเมนพระคัมภีร์ก็มีหลักธรรมอยู่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครอ่านพระคัมภีร์แล้วได้แต่หลักธรรมโอ้เขาก็พลาดข้อไปเยอะมากเอเมนแต่ว่าในที่นี้บอกว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มในความเป็นจริงแล้วก็คือเรื่องโรแมนต์อันศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พระคัมภีร์เปิดเผยไว้ก็คือเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสอบแสวงหาคนไข้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะมาแต่งงานกับพวกเขาเอเมนโดยมีตัวของพระเจ้าเองเป็นสามีแล้วก็คนไข้ของพระเจ้านั้นอยู่ในฐานะของภรรยาหลายคนที่วันนี้ได้เชื่อพระเจ้าแล้วเขาไม่กล้าเรียกพระเจ้าให้ใกล้ชิดสนิทสนมไปกว่าลูกคือเขาเรียกตัวเขาเองว่าลูกเวลาอธิษฐานข้าแต่พระบิดาลูกอย่างโน้นลูกอย่างนี้แต่เขาหารู้ไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ที่พระเจ้าประสงค์ที่จะมีกับพลภัยของพระองค์ก็คือพระองค์เป็นสามีส่วนเราทั้งหลายเป็นภรรยาเอเมนหลายครั้งในขณะที่เราอธิษฐานเราฝึกอธิษฐานกับพระองค์ว่าที่รักของข้าพเจ้าเอเมนไม่ใช่แค่เรียกพระองค์เป็นบิดาแล้วก็เราเป็นลูกเท่านั้นผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานจริงๆแล้วในโครงสร้างแรกโรมันที่1ในยกในที่นี้ยกข้อพระคัมภีร์มาอ้างอิงเยอะมากเอเมนแต่ว่าผมอยากจะให้เราดูบางข้อเป็นพิเศษจริงๆแล้วพี่น้องเปิดข้อไหนก็ได้นั่นล้วนแต่เป็นหลักฐานที่อ้างอิงว่าพระเจ้าทรงเป็นสามีส่วนเราเป็นภรรยาไม่ใช่เราคิดขึ้นมาเองแต่พระคำของพระเจ้าบอกเอาไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีข้อพระคัมภีร์บางข้อที่ผมอยากจะให้เราเน้นเป็นพิเศษก็คือหนังสือยัสยาบทที่54ข้อที่5ในยัสยาบทที่54ข้อ5บอกว่าพระผู้สร้างของเจ้าก็คือสามีของเจ้าเอเมนข้อนี้พระเจ้าตรัสกับอิสราเอลซึ่งเป็นพลไพ่ของพระองค์ในวันนี้เราทั้งหลายก็คืออิสราเอลแท้เราทั้งหลายอยู่ในฐานะพลภัยของพระเจ้าเอเมนเราจะต้องรู้ว่าที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาเป้าหมายที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างเรามาก็เพื่อพระองค์จะได้เป็นสามีของเราเอเมนพี่น้องทั้งหลายหรือพูดอีกอย่างนึงก็ตามพูดอีกอย่างนึงก็คือถ้ามนุษย์คนไหนมองไม่เห็นว่าพระเจ้าสร้างเขามาเพื่อให้เขาเป็นภรรยาของพระเจ้าเขาอยู่ไปก็ผิดเป้าหมายของชีวิตเหมือนกันเอเมนยังมีข้อหนึ่งในคำนองเดียวกันก็คือในหนังสือในหนังสือยีเรมียาบทที่31ข้อ32ในที่นั้นเนื้อหากล่าวถึงการที่พระเจ้าจะทรงตั้งพันธสัญญาใหม่กับเราทั้งหลายเอเมนพระเจ้าผู้ตั้งพันธสัญญาใหม่พอพูดถึงตอนท้ายของข้อนั้นก็บอกว่าอะไรก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นสามีของเราเอเมนเรารู้ว่าชาวอิสราเอลนั่นเนี่ยก็คือพลภัยแห่งพันธสัญญาเดิมส่วนพวกเรานั้นเป็นพลภัยแห่งพันธสัญญาใหม่เราไม่ได้ตกอยู่ภายใต้กฎบัญญัติเราได้รับการไถ่จากพระองค์แล้วเราได้รับชีวิตของพระองค์แล้วทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเอเมนก็
ก็เพื่อเราจะได้เหมาะสมกับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสามีของเราและเราก็เป็นภรรยาของพระองค์เอเมนเรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นการเนรมิตสร้างหลังจากที่เราได้รับการเนรมิตสร้างเราก็ตกต่ำหรือหลังจากที่เราได้รับพันธสัญญาใหม่ไปแล้วเราก็ตกต่ำแต่ว่าไม่ว่าจะตกต่ำสักแค่ไหนเอเมนความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราพระองค์จะไม่เคยเปลี่ยนอีกข้อหนึ่งข้อที่พิสูจน์ถึงเรื่องนี้ได้ก็คือยิรมยาห์บทที่3ข้อ1เอเมนผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะบรรยายข้อนี้อย่างไรดีแต่ว่าทุกครั้งที่ผมมาอ่านยิรมยาห์บทที่3ข้อ1เอเมนตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะข้อที่1ข้อ1 2 3พี่น้องลองอ่านไล่ลงมาเลยผมบอกพี่น้องตรงๆว่าอ่านทีไรเนี่ยน้ำตาไหลทุกทีเอเมนแต่ข้อนั้นผมบอกว่ายังไงผมบอกว่าถ้าเกิดว่าชายผู้หนึ่งหย่ากับภรรยาของเขาแล้วภรรยาของเขาไปมีสามีใหม่แล้วแล้วชายคนนั้นจะกลับไปหาผู้หญิงคนนี้อีกเหรอถ้าเกิดท่านอย่างนั้นเนี่ยแผ่นดินก็จะเสื่อมเสียไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอใช่แผ่นดินเสื่อมเสียไปหมดแล้วแต่ว่าอิสราเอลของพระเจ้าควรจะเป็นภรรยาของพระเจ้าเขาก็ไปกราบไหว้พระอื่นๆมากมายนั่นก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยไปหาสามีใหม่ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วพระเจ้าว่าอย่างไรแต่ว่าจงกลับมาหาเราเถิดเอเมนไม่ว่าเราจะเคยตกต่ำไปสักแค่ไหนจากเป้าหมายที่พระเจ้าทรงประทานสร้างเราจากเป้าหมายแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าพระเจ้าก็ยังคงตรัสกับเราว่าเราต้องกลับมาหาพระองค์ไม่เพียงจะกลับมาหาพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบิดาของเราแต่กลับมาหาพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสามีของเราเอเมนทุกๆวันความรักระหว่างเรากับพระองค์จะต้องหวานชื่นมากขึ้นทุกวันเอเมนเหมือนกับเพลงที่169จริงๆแล้วความรักระหว่างเรากับพระองค์ไม่ควรจะเป็นเหมือนกับความรักระหว่างสามีภรรยาบนโลกนี้ทั่วๆไปเท่านั้นต้องเป็นเหมือนกับสามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเอเมนที่วันนั้นบทเพลงที่169บอกว่าอย่างไรนะบอกว่าวันนี้อาเมนเลิศกว่าวันวานเอเมนความรักระหว่างเรากับพระองค์นั้นก็คือความรักของวันพรุ่งนี้ต้องมากกว่าวันนี้และความรักของวันนี้จะต้องมีมากกว่าเมื่อวานและในโลกนี้การความรักของเราก็หวานชื่นทุกวันเอเมนโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนื่องจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มกล่าวถึงเรื่องนี้ในเล่มประมาณที่2ซึ่งให้เรามองเห็นว่าจริงๆแล้วตั้งแต่แรกคือในหนังสือเยเนซิสตั้งแต่ต้นพระคัมภีร์ก็ได้ชี้ให้เรามองเห็นเรื่องนี้แล้วเอเมนในเวลาที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วในเวลานั้นมีแต่มนุษย์ที่เป็นชายคืออาดัมเท่านั้นหลังจากนั้นในหนังสือเยเนซิสบทที่2ข้อ18พระเจ้าก็ตรัสว่าอาเมนมนุษย์ผู้นั้นหรือจะแปลอีกอย่างนึงว่าชายผู้นั้นก็ได้เพราะว่าภาษาอังกฤษคำว่า man ก็คือมนุษย์หรือผู้ชายก็ได้ชายผู้นั้นจะอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะเอเมนก็ไม่ดีเอเมนไม่ใช่แค่ไม่เหมาะไม่ดีด้วยซ้ำไปเอเมนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าพระองค์จะทรงสร้างผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งให้กับเขาเพื่อที่จะมาเป็นคู่ครองของเขาเอเมนขอถามหน่อยในเวลานั้นพระเจ้าก็คือเอเมนชายโสดเหมือนกันถูกหรือเปล่าพระเจ้าเองก็ยังไม่มีคู่ครองดังนั้นเมื่อพระเจ้าเห็นว่าชายคนนั้น อยู่คนเดียวก็ไม่พอก็เท่ากับพระองค์กำลังเปิดเผยว่าตัวของพระองค์เองเนี่ยอยู่คนเดียวก็ไม่ดีเหมือนกันยิ่งกว่านั้นคำว่าคู่ครองในข้อนี้ย่อมมีอีกความหมายหนึ่งก็คือส่วนที่เสริมให้ครบถ้วนเอเมนตัวของอาดามนั้นจะว่าครบถ้วนก็ได้จะว่าไม่ครบถ้วนก็ได้อาดามไม่ใช่ว่าเขาไม่ครบถ้วนเพราะเขาขาดอวัยวะบางส่วนไปแต่เขาไม่ครบถ้วนก็เหมือนกับชาวจีนชอบใช้ตะเกียบเป็นตัวอย่างมากเลยตอนงานแต่งงานถ้าเกิดว่ามีตะเกียบอยู่ข้างเดียวถามว่าตะเกียบอันนั้นมันครบถ้วนหรือยังจะว่าครบถ้วนก็ครบถ้วนอย่างน้อยมันก็ไม่หักแต่ว่าจะไม่ครบถ้วนก็ไม่ครบถ้วนอาเมนเพราะถ้าตะเกียบมันจะใช้การได้มันต้องมีสองข้างเอเมน
เด็กคนนี้ก็เช่นเดียวกันพระเจ้ากำลังบอกว่าอาดามคนนี้แม้ดูทางภายนอกอวัยวะครบทุกส่วนแต่ว่าเขาก็ไม่ครบถ้วนเขาจำเป็นที่จะต้องมีอีกข้างหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งมาจับคู่กับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยครบถ้วนอย่างแท้จริงเอเมนในที่นี้เวลาเปิดเผยให้เรามองเห็นว่าพระเจ้าก็เช่นเดียวกันจริงอยู่พระองค์นั้นทรงครบสมบูรณ์อย่างเด็ดขาดตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อนจนถึงนิรันดร์กาลในอนาคตแต่ว่าในแง่นี้พระองค์ก็อาจจะเรียกว่าไม่ครบถ้วนได้เหมือนกันเอเมนพระองค์เองก็ต้องการคู่ครองเพื่อที่จะมาเสริมให้พระองค์ครบถ้วนผมไม่ได้พูดมิจฉาทิฏฐิแต่นี่ก็คือการเปิดเผยที่อยู่ในพระคัมภีร์พระองค์เป็นผู้ตรัสไว้โดยพระองค์เองว่าพระองค์ต้องการที่จะเป็นสามีเอเมนส่วนพลภัยของพระองค์จะต้องมาเป็นภรรยาและพระองค์ต้องการให้พลภัยของพระองค์มาเป็นภรรยาถึงขั้นหนึ่งไม่ว่าพลภัยเหล่านี้จะมีสภาพการสักแค่ไหนพระองค์ก็ยังคงเรียกร้องให้คนเหล่านี้กลับมาหาพระองค์ในฐานะที่เป็นสามีเอเมนโอ้พระเยซูถ้าเรามองเห็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้พระเยซูท่านเป็นพระเมตตาอย่างแท้จริงผมไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่เหมาะสมในทุกๆด้านเลยแต่ปรากฏว่ามีผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกมาหลงรักเขาเขาจะรู้สึกยังไงผมว่าเขาคงรู้สึกดีเอ้ยแม้จะรู้สึกตัวเองไม่สมสักแค่ไหนแต่ก็คือรู้สึกดีอยู่ดีนั่นแหละเอเมนโอ้พระเยซูเหมือนกับในหนังสือบทเพลงไพเราะนางโชโลมิตนี่ดำก็ดำบ้านนอกก็บ้านนอกไม่มีอะไรดีสักอย่างเดียวกษัตริย์โซโลโมนโอ้โหสง่างามอยู่ในพระราชวังแต่อาเมนกษัตริย์โซโลโมนก็รักผู้หญิงคนนี้รักนางโชโลมิตนี่แหละเอเมนรักตั้งแต่แรกที่ยังไม่ถูกเรียกชื่อว่านางโชโลมิตในสามใบรักจนกระทั่งกษัตริย์โชโลมิตเนี่ยก็ทำทุกวิถีทางเอเมนเพื่อที่จะพูดภาษาบ้านๆหน่อยก็คือจีบผู้หญิงคนนี้ทำให้ผู้หญิงคนนี้ผ่านขั้นตอนแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยการเติบโตในชีวิตสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็สมกับโซโลมอนทุกประการเอเมนกลายเป็นชูลามิตซึ่งก็คือชื่อที่เป็นเพศหญิงของคำว่าโซโลมอนนั่นเองโอ้พระเยซูเรื่องนี้แหละถูกเปิดเผยไว้ในหนังสือเยเนซิสเปิดเผยว่าพระเจ้าเองก็ต้องการคู่ครองที่จะมาเสริมให้พระองค์เอเมน complete โอ้พระเยซูทีนี้พอมาถึงเรื่องประมาณที่3ในข้อนี้ก็ให้เรามองเห็นการเปิดเผยว่าพระเจ้าทรงทำอย่างไรบ้างในการได้มาซึ่งคู่ครองสำหรับพระองค์เองเอเมนในที่นี้มีอยู่6ข้อด้วยกันขอให้เราเน้นคำว่านี่ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำแล้วก็เพื่อหาคู่ครองสำหรับพระองค์เองแต่รูปภาพของสิ่งนี้ก็อยู่ในหนังสือเยเนซิสนั่นแหละเอเมนในตอนแรกสุดเลยอาเมนก่อนที่จะมีมนุษย์ถามว่าในจักรวาลนี้นอกจากพระเจ้าแล้วจะมีอะไรอีกมีเหล่าทูตสวรรค์เอเมนมีหลายสิ่งที่พระเจ้าทรงมีสร้างขึ้นมาแล้วอาเมนพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูเหล่าทูตสวรรค์เหล่านี้ความรู้สึกเดียวกันกับที่อาดามได้เห็นสัตว์ต่างๆที่พระเจ้าในเมสซาเอเมนอาดามเห็นแล้วงดงามพระคัมภีร์ก็บอกว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงในเมสซานั้นงดงามอาดามเห็นว่าสัตว์พวกนี้งดงามตั้งชื่อให้ได้ทุกตัวเลยแต่ว่าไม่มีสักตัวเดียวที่สมกับอาดามเหมาะสมกับอาดามที่จะมาเป็นคู่ของอาดามได้เอเมนนี่ก็คือเรื่องแรกนี่ก็คือเรื่องระเบียบที่1ทีนี้พอมาถึงเรื่องระเบียบที่2ในการที่พระเจ้าจะหาคู่ครองสำหรับพระองค์เองพระองค์ทำยังไงพระองค์เองก็เลยกลายมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเอเมนซึ่งมีแบบเองโดยอาดามนั่นแหละเอเมนแล้วเรื่องระเบียบที่3ต่อจากนั้นเป็นยังไงพระเยซูว่าพระเจ้าก็ทรงทำให้ชายนั้นหลับสนิทเอเมนในพระคัมภีร์คำว่าหลับเป็นเครื่องหมายเล็งถึงความตายนั่นก็หมายความว่าหลังจากที่พระเจ้าผู้นี้ทรงมาเป็นมนุษย์แล้วพระองค์เองก็ทรงเผ
ผ่านความตายเช่นเดียวกันเอเมนแต่ว่าความตายอย่างที่มีแบบเรียนโดยการนอนหลับของอาดัมนี้ไม่ใช่การตายที่มีเพื่อการไถ่เพราะว่าในเวลาที่อาดัมนอนหลับเอเมนหลังจากนั้นสีข้างของอาดัมก็ถูกเปิดออกและถูกชักเอากระดูกซี่โครงออกมานะในที่นั้นไม่มีการบันทึกเลยว่าอาดามีเลือดไหลออกมาทำไมถึงไม่มี นั่นเพราะว่าในเวลานั้นไม่มีความบาปถ้าพูดได้แบบนี้แล้วนั่นจะหมายความว่าการตายในที่นี้ของพระคริสต์เอเมนในด้านนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการไถ่แต่ว่าจุดเน้นของการตายที่นี้เน้นที่ไหนเน้นที่การปลดปล่อยชีวิตออกมาเน้นที่การแจกจ่ายชีวิตออกมาเน้นที่การประสาทชีวิตเข้าสู่เราทั้งหลายเอเมนโอ้พระเยซูพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราจะได้มีมุมมองที่คับแคบเกี่ยวกับการตายของพระองค์พระคริสต์ตายเพื่อไถ่บาปเราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความบาปเอเมนถูกแต่ว่าการตายของพระองค์จะมีอีกด้านหนึ่งที่จะเรียกได้ว่าสำคัญกว่าก็ได้เพราะตั้งแต่แรกแล้วอาเมนตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ทรงกำหนดไว้ว่าอาดามผู้นี้ต้องหลับไม่ใช่เพื่อที่จะไถ่อะไรแต่เพื่อที่จะอาเมนปลดปล่อยชีวิตนั้นออกมาเอเมนเอเมนทำไมต้องปลดปล่อยชีวิตด้วยอาเมนก็เพราะว่าพระองค์ต้องการหาคู่ครองสำหรับพระองค์เองเอเมนดังนั้นในเรื่องอัลเบิร์ตที่4อาเมนจึงบอกกับเราว่าในการที่พระองค์จะทรงได้มาซึ่งคู่ครองสำหรับพระองค์เองนั้นหลังจากที่พระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์ทรงตายบนกางเขนแล้วอาเมนพระองค์เนี่ยก็ได้อาเมนเอาชีวิตที่มีแบบเล็งโดยน้ำในหนังสือโยฮันบทที่19ที่ออกมาจากสีข้างของพระองค์ไปก่อสร้างขึ้นเป็นคริสตจักรซึ่งก็สอดคล้องกับกระดูกซี่โครงที่ถูกชักออกมาจากสีข้างของอาดามเอเมนถูกก่อสร้างขึ้นเป็นเอวาในที่นี้ในหนังสือเจเนซิสไม่ได้ใช้คำว่าไปเลวิสร้างขึ้นเป็นเอวาไม่แต่ว่าใช้คำว่าบิลซึ่งแปลว่าก่อสร้างเอเมนพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนผิดแน่นอนพระคัมภีร์จงใจใช้คำว่าก่อสร้างเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเอวาผู้นี้ที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาก็คือแบบเรียนของการที่คริสต์จะต้องถูกก่อสร้างขึ้นมาเอเมนก่อสร้างขึ้นมาด้วยอะไรก่อสร้างขึ้นมาด้วยกระดูกซี่โครงที่ออกมาจากอาดามเอเมนในพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกเลยว่าเอวาถูกเนรมิตสร้างขึ้นมาถูกก่อสร้างขึ้นมาด้วยองค์ประกอบอย่างอื่นองค์ประกอบอย่างเดียวที่ใช้ในการก่อสร้างเอวาก็คือกระดูกซี่โครงของอาดัมเอเมนในคำนองเดียวกันสิ่งเดียวที่จะสามารถนำมาใช้ก่อสร้างคริสตจักรที่จะสามารถเหมาะสมกับพระคริสต์เป็นคู่ของพระองค์ได้ก็มีแต่ชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์เท่านั้นมีแต่ชีวิตของพระคริสต์เท่านั้นจึงจะเหมาะสมกับพระองค์เองเอเมนโอ้พระเยซูทีนี้ผมมีภาระที่จะพูดอะไรนิดหน่อยเอเมนคำว่าก่อสร้างในพระคัมภีร์เวลาเราพูดถึงการก่อสร้างคริสตจักรเราไม่ได้หมายถึงการเอาอิฐแต่ละก้อนมาเรียงต่อกันซ้อนกันเท่านั้นเอเมนจริงอยู่มีความหมายนี้แต่ว่าความหมายหลักของการก่อสร้างที่อยู่ในพระคัมภีร์นั้นเราจะเห็นได้จากหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ21แล้วก็บทที่4ข้อ16เอเฟซัสบทที่2ข้อ21บอกว่าอะไรนะบอกว่าทั้งอาคารหรือทั้งอาคารที่ต่อติดสนิทกันอาเมนอาคารนี้ควรจะต้องถูกก่อสร้างใช่ไหมแต่ว่าเอเฟซัสบทที่2ข้อ21เนี่ยพูดถึงอาคารนี้ไม่ได้กับก่อสร้างแต่พูดถึงอาคารนี้มีการเติบโตขึ้นมาเอเมนเพราะในเอเฟซัสบทที่2ข้อ21จึงบอกกับเราว่าการก่อสร้างนี้ก็คือการเติบโตซึ่งก็สอดคล้องกับเอเฟซัสบทที่4ข้อ16เอเฟซัสบทที่4ข้อ16บอกว่าอะไรบอกทั้งพระกายเอเมนทั้งพระกายจะก่อสร้างตนเองขึ้นโดยความรักก็โดยการเติบโตเอเมนเมื่อพระกายมีการเติบโตโดยการใช้งานของแต่ละส่วนแล้วก็โดยการหล่อเลี้ยงที่มาจากแต่ละข้อต่อผลลัพธ์ก็ทำให้ร่างกายเติบโตจนได้ก่อสร้างตนเองขึ้นในความรักเพราะฉะนั้นอะไรคือการก่อสร้างการก่อสร้างก็คือการเติบโตแล้วอะไรคือการเติบโต
ถ้าเราไปดูหนังสือทำความรู้จักชีวิตเราจะเห็นว่าเริ่มการเติบโตการเติบโตไม่ใช่มีความรู้มากขึ้นไม่ใช่มีของประทานมากขึ้นเอเมนไม่ใช่เรื่องเหล่านี้การเติบโตคืออะไรการเติบโตก็คืออเมนการที่องค์ประกอบของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณเพิ่มพูนขึ้นภายในเราขณะเดียวกันการก็ยังหมายถึงการที่ส่วนประกอบตามธรรมชาติของเราอเมนลดน้อยลงหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคริสตจักรที่เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เราต้องมีการเติบโตเติบโตยังไงโดยการที่องค์ประกอบฝ่ายมนุษย์ธรรมชาติของเราเนื้อหนังของเราตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องลดลงแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของพระองค์จะต้องเพิ่มขึ้นเอเมนเมื่อมีการเติบโตเช่นนี้เราก็ยิ่งถูกก่อสร้างเป็นเอวาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเอเมนโอ้พระเยซูเพราะในแต่ละวันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่เปิดออกแล้วก็รับการถ่ายเทจากองค์ประกอบที่มาจากพระเจ้าเปลี่ยนกระพ้าเอเมนการถ่ายเทนี้จะเกิดขึ้นในกระบวนการสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าทุกอย่างที่เป็นของเราก็ถูกขับออกไปทุกอย่างที่เป็นของพระองค์ก็จะถูกกรอบรูปเข้ามาเอเมนแต่ตัวนี้แหละก็คือก่อสร้างเจ้าสาวของพระองค์เอเมนโอ้พระเยซูเมื่อเอวาถูกก่อสร้างขึ้นมาจากส่วนประกอบหนึ่งเดียวนี้แหละก็คือออกสร้างขึ้นมาจากกระดูกเท่านั้นอาดามหลังจากนั้นพระเจ้าเนี่ยก็ให้อาดามตื่นขึ้นมาคือให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาเอเมนเมื่ออาดามตื่นขึ้นมาแล้วพระเจ้าเนี่ยก็เอาเอวามาไว้ตรงหน้าอาดามอาดามบอกว่าอะไรอาดามบอกว่าครั้งนี้แหละเอเมน this time ครั้งนี้แหละเมื่อเช้านี้ผมอ่านอธิษฐานข้อมีข้อนี้ผมมีความรู้สึกกับคำนี้มาก this time ครั้งนี้แหละเอเมนแปลว่าอะไรแปลว่ามันผ่านมาหลายครั้งแล้วเอเมนครั้งที่ผ่านมาตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ใช่มีน้องหลายไม่รู้เหมือนกันว่าเราเคยมีประสบการณ์อย่างนี้หรือเปล่าเอเมนมีน้องรู้หรือเปล่าว่าหลายครั้งพระเจ้าเข้าไปในตัวเราว่าครั้งนี้ยังไม่ใช่ครั้งนี้ยังไม่ใช่เอเมนโอ้พระเยซูพระเจ้าต้องการได้ยินพระองค์ตรัสว่าครั้งนี้แหละเอเมนนี่ก็คือกระดูกในกระดูกของเราเนื้อในเนื้อของเราเอเมนทำไมครั้งที่ผ่านมาถึงไม่ใช่ไม่ใช่ก็เพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยังมีส่วนประกอบอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าอยู่ข้างในเอเมนจนกระทั่งวันหนึ่งองค์ประกอบอย่างอื่นถูกขจัดทิ้งไปจนหมดเหลือแต่องค์ประกอบของพระคริสต์เพียงผู้เดียวพระองค์ได้ตรัสว่าครั้งนี้แหละเอเมนเพราะฉะนั้นคริสต์จักรที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าที่จะเป็นเจ้าสาวของพระองค์ได้นั้นจึงต้องประกอบไปด้วยพระคริสต์อย่างเดียวเท่านั้นเอเมนเราไม่สามารถเอาองค์ประกอบอย่างอื่นฝ่ายมนุษย์มาใช้ในการก่อสร้างคริสตจักรได้คริสตจักรไม่ใช่สมาคมที่เป็นที่รวมตัวกันของเหล่าคนดีเอเมนแน่นอนเราไม่ใช่เป็นคนร้ายแต่ถ้าเกิดว่าในคริสตจักรมีแต่ความดีเท่านั้นของมนุษย์แค่คำนึงถึงเส้นกันและกันตามอย่างมนุษย์พระเจ้าดูแล้วพระองค์ก็บอกว่านี่มันอย่างมากก็ลิงไม่ใช่เอวาเอเมนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาเป็นคู่ครองของพระองค์ได้เอเมนเพราะพี่น้องหลายวันนี้เราจะต้องหันเปลี่ยนเราต้องมองเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่แค่ต้องการให้เราเป็นคนดีแน่นอนไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคนร้ายอยู่แล้วแต่ต่อให้เป็นคนดีก็ยังไม่สามารถเป็นเจ้าสาวของพระองค์ได้ทางเดียวที่เราจะเป็นเจ้าสาวของพระองค์ได้นั่นก็คือเราต้องมีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือส่วนที่มาจากพระคริสต์เราจึงจะสามารถเป็นเจ้าสาวของพระองค์ได้เอเมนโอ้พระเยซูแล้วในโลกนิรันดร์เอเมนเมื่อเรามีแต่องค์ประกอบของพระองค์แล้วเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตสมรสด้วยกันกับพระองค์ในโลกนิรันดร์ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่เอเมนเหมือนกับที่อาดามกับเอวาก็ได้ครองคู่กันเอเมนโอ้แต่เอเมนเราไม่เพียงแต่คาดหวังที่จะได้ใช้ชีวิตสมรสกับพระองค์ในโลกนี้บ้างเท่านั้นวันนี้เราต้องคาดหวังว่าเราจะได้ร่วมงานมงคลสมรสของพระองค์ในอาณาจักรพันปีด้วยนั่นจะหมายความว่าองค์ประกอบขั้นตอนนี้ที่องค์ประกอบของพระองค์แทนที่ส่วนต่างๆของเราเนี่ยจะต้องสำเร็จร่วมในเวลานี้เอเมนก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาหรือก่อนที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเช่น
นี้เราจะสามารถมีส่วนในงานมงคลสมรส 1,000 ปีนั้นและก็สามารถที่จะร่วมใช้ชีวิตสมรสกับพระองค์ไปตลอดช่วงนี้ครับเอเมนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้มองเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงใช้ขั้นตอนยังไงบ้างเพื่อจะได้มาซึ่งผู้ครองของพระองค์เอเมนสุดท้ายเราควรจะดูอะไรเราควรจะดูว่าในเมื่อพระเจ้าทรงทำอย่างนั้นแล้วเราล่ะต้องทำยังไงบ้างเอเมนในตอนที่พี่น้องเอเมนพูดข่าวสารตอนนี้ภาระของพี่น้องชัดเจนมากอยู่ในเลขโรมันที่1เลขอารบิกที่5เอเมนนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราจะต้องกระทำเอเมนถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าสาวของพระองค์ถ้าเราอยากจะเป็นเอวาเราก็ต้องมีภาคปฏิบัติที่อยู่ในเลขอารบิกที่5ของเลขโรมันที่1เอเมนผมอ่านข้อนี้ให้ฟังในข้อนี้กล่าวว่าขณะที่พลภัยของพระเจ้ารับพระเจ้าคำแรกสำคัญมากรับวงไว้เลยเอเมนและใช้เวลามาสามัคคีธรรมกับพระองค์อยู่ในพระคำของพระองค์ตรงนี้ต้องรวมคำว่าใช้เวลาแล้วก็คำว่าพระคำของพระองค์เอเมนผลลัพธ์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเขาซึมซาบไปด้วยองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ซึ่งเปิดเผยไปในว่าองค์ประกอบฝ่ายมนุษย์ที่ตกต่ำของเราเนี่ยก็ลดน้อยลงไปด้วยทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งกับพระองค์ในฐานะคู่สมรสของพระองค์คือเป็นเหมือนกับพระองค์ในด้านชีวิตนิสัยและการสำแดงออกเพื่อจะเป็นเจ้าสาวของพระองค์ได้ยังไงข้อแรกเลยก็คือต้องรักพระองค์เอเมนนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าในโรมันเปโตรไม่ว่าเขาจะดีสักแค่ไหนเรื่องของหลักธรรมนี้ก็แม่นถึงขนาดที่ว่าเขาพิสูจน์ได้เลยว่าใครอาเมนเป็นอัครทูตแท้ใครคือจอมปลอมเอเมนเขาปฏิเสธคำสอนที่ตกต่ำของพวกที่โกลายกันแต่ว่าพวกก็ยังคงตำหนิเขาแล้วการตำหนิของพระองค์นั้นร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าถ้าเขายังไม่ยอมกลับใจในเรื่องนี้พระองค์จะย้ายคันมาที่ออกจากท่ามกลางพวกเขานั่นจะหมายความว่าถ้าเขายังไม่มีการกลับใจในเรื่องนี้เขาก็หมดสภาวะหมดสภาพที่จะเป็นพระเจ้าต่อไปเอเมนอะไรทำให้เอเฟซัสไม่สามารถเป็นพระเจ้าต่อไปก็คือการสูญเสียความรักดั้งเดิมหรือการสูญเสียความรักที่ดีที่สุดที่มีต่อพระองค์หรือการอาเมนรักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดไม่มีอะไรที่เรารักมากไปกว่าพระองค์เอเมนจริงๆแล้วสิ่งเดียวที่พระองค์อยากจะได้จากเจ้าสาวของพระองค์ก็คือความรักเช่นนี้เองเอเมนมีท่านผู้หลายในเรื่องที่หนึ่งบอกว่าพระองค์มีเรื่องคือเรื่องโรมันส์ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเราเองว่าพระองค์เจ้าข้าแล้วเรื่องโรมันส์ระหว่างข้าพเจ้ากับพระองค์เป็นยังไงเอเมนทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาเราอธิษฐานกับพระองค์ยังไงอาเมนพระองค์ที่รักหรือว่าพระองค์เฉยเอเมนทุกครั้งทุกวันนี้เมื่อเรามาฟังข่าวสารมาร่วมประชุมเรารู้สึกยังไงเรามาเพราะหน้าที่หรือว่าเรามาเพราะเรารักพระองค์โอ้พระเยซูวันนี้เลิศกว่าวันวานหวานชื่นเราด้วยใกล้ชิดองค์ท่านวันนี้เลิศกว่าวันวานเอเมนคงจะมีท่านที่พุ่งเจ้าข้าพระเจ้าอยากจะมาร่วมประชุมเพราะอะไรเพราะในที่ประชุมเขาจะได้พบกับพระองค์พระเจ้าข้าพระเจ้าอยากจะตื่นเช้ากว่าเดิมหน่อยเพราะว่าในการฟื้นฟูยามเช้าพระเจ้าจะได้พบกับพระองค์ที่มาจากทางทั้งหมดนี้เพราะพระเจ้ารักพระองค์โอ้พระเยซูนั่นคือเรื่องแรกเอเมนเรื่องที่สองเมื่อเรารักพระองค์แล้วเราต้องมีการใช้เวลาเอเมนโอ้พระเยซูทั้งวันนี้ที่จะเป็นเจ้าสาวของพระองค์แต่ไม่มีเวลาประชุมไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์ไม่มีเวลาอธิษฐานไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาเอเมนเลิกคิดไม่มีทางโอ้พระเยซูเคยมีพี่น้องคนหนึ่งพูดแรงถึงขั้นที่ว่าเขาบอกว่าเวลาสำคัญที่บอกวิญญาณสิเวลาสำคัญที่บอกวิญญาณสิเคยมีคนพูดไว้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเรารู้ว่าวิญญาณของเราเนี่ยจะต้องอาเมนเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาเราจะไปซื้อน้ำมันมาเติมแต่วิญญาณได้ยังไงเพราะฉะนั้นในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ในตอนที่กล่าวถึงอาเมนตรงเติมแต่ด้วยวิญญาณเอเมนก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากนั้นจึงบอกว่าอย่าประพฤติอย่างคนอัปปัญญาแต่จงประพฤติอย่างคนมีปัญญาจงไถ่เวลามาใช้อาเมนเอเมนแล้วจากนั้นจึงพูดถึงการเติมเต็มในวิญญาณเอเมนเพราะอะไรเพราะว่าผลงานที่จะเติมเต็มได้ก็คือเราต้องมีเวลาก่อนเอเมนวันนี้เราเป็นคริสเตียนแล้วอย่าคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราแค่วันอาทิตย์มาหาพระองค์อาเมนไม่เราต้องมีเวลามากกว่านั้นเอเมนมีเวลามาทำอะไร
Amen. มาสามัคคีธรรมกับพระองค์ในพระคำของพระองค์ Amen. ทุกเช้าไม่รู้ว่าเรามีหนังสือฟื้นฟูเช้าเนี่ยภาพปฏิบัติของเราคือในขณะที่เราอ่านเราได้สามัคคีธรรมกับพระองค์หรือเปล่าหรือเราแค่อ่านเฉยๆ Amen. ถ้าเราเป็นคนรักของพระองค์ถ้าอยากจะเป็นเทวาเนี่ยถ้าอยากจะให้องค์ประกอบของเราลดน้อยลงองค์ประกอบของพระองค์มากขึ้นอ่านเฉยๆเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องอ่านผมบอกต้องอ่านแต่ว่านอกจากอ่านแล้วเราต้องสามัคคีธรรมกับพระองค์ผลทางที่จะได้อ่านไปด้วยแล้วก็สามัคคีธรรมไปด้วยก็คือการอ่านอธิษฐานแบบเป็นส่วนตัวเอเมนเอเมนพี่น้องอย่าได้พอใจกับแค่ตอนเช้านี้ผมมีการฟื้นฟูยังช้ากับพี่น้องอีกคนนึงแล้วอาเมนอย่างนั้นตัวเราอาจจะยังไม่ได้สามัคคีธรรมกับพระองค์ก็ได้เอเมนใครก็ตามที่มีคนรักเขารู้ดีว่าการมีกอขอคอเนี่ยมันเดือดร้อนมากอาเมนหลายครั้งถ้าเกิดว่าเรามีแต่เรากับพี่น้องมาฟื้นฟูยามเช้าก็แปลว่าตอนนั้นระหว่างเรากับพระองค์เนี่ยไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเวลามีกอขอคอมาอยู่ด้วยเห็นไหมกอขอคอเวลาอ้างขอคอมีคนที่สามอยู่ด้วยอาเมนโอ้พระเยซูอาเมนทุกคนเราต้องปรารถนาที่จะมีเวลาที่ข้าพเจ้ากับพระองค์สองคนเท่านั้นสามัคคีทำงานโดยอาศัยพระคำของพระองค์อาเมนเอเมนนั่นคือเวลาที่เราฟื้นฟูยามเช้าส่วนตัวแล้วยิ่งทำยิ่งรู้สึกหวานชื่นเอเมนร้องไม่ไหวแล้วอยากจะให้มาถึงวันพรุ่งนี้มาทำแบบนี้อีกรอบนึงอาเมนทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ก็คงจะมีท่าทีเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์เอาความรู้แต่ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์เพื่อที่จะมาฟังพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าเอเมนเอเมนจริงๆแล้วการสามัคคีธรรมกับพระองค์นั้นหมายความว่าไม่ใช่แค่เราพูดกับพระองค์แต่หมายความว่าพระองค์จะต้องตรัสกับเราด้วยทุกครั้งที่เรามาฟื้นฟูยามเช้าสิ่งเดียวที่เราต้องมีท่าทีอย่างหนึ่งก็คือพระองค์จะตรัสกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าพูดกับพระองค์ต้องได้พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าไม่รู้พี่น้องรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าตอนฟื้นฟูยามเช้าเราเจอข้อความที่บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเอเมนเดี๋ยวเช้าวันนี้พระเยซูว่าพระเจ้าตรัสว่าเอเมนผมเชื่อพระเจ้าตรัสว่าทีไรผมรู้สึกชื่นใจทุกทีแล้วผมก็ได้อธิษฐานกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าใช่แล้วเช้าวันนี้ตรัสกับข้าพเจ้าถ้าพระองค์ยังไม่ตรัสกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อยากที่จะหยุดฟื้นฟูยามเช้าเอเมนเอเมนนี่ก็คืออาเมนสิ่งที่หนังสือเอเฟซัสบทที่5เช่นเดียวกันบอกเอาไว้หนังสือเอเฟซัสบทที่5บอกว่ายังไงนะบอกว่าในการที่พระองค์จะทรงได้มาซึ่งฤทธิ์จักรที่มีสง่าราศีเนี่ยพระองค์จะต้องชำระพระจักรให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำที่อยู่ในพระคำเอเมนพระคำในที่นี้ไม่ใช่พระคำที่เป็นโลโกสศัพท์ในภาษากรีกที่แปลว่าคำพระคำในข้อนี้คือเรมาเรมาคืออะไรเรมาก็คือพระคำที่เราเคยอ่านไปแล้วอาเมนและตอนนี้พระองค์ก็เอาพระคำเหล่านั้นมาตรัสกับเราอีกครั้งหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นจริงอยู่เรามีการอ่านฟื้นฟูยามเช้าแต่ต้องถามตอนที่เราอ่านนั้นเป็นแค่โลโกสแต่ถ้าเราอยากจะได้การชำระจากน้ำที่อยู่ในพระคัมภีร์กลายเป็นพระจักรที่มีลักษณะราศีกลายเป็นเจ้าสาวที่มีสง่าราศีเราต้องเฝ้าหวังให้พระองค์พระคำเหล่านั้นมาตรัสกับเราอีกครั้งหนึ่งโอ้พระเยซูนี่ก็คือภาระของพี่น้องที่อยู่ในข่าวสารตอนนี้นี่ก็คือภาระของข้าพเจ้าด้วยเอเมนสองเรื่องหนึ่งเราต้องรับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราต้องถามตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เรายังมีความรักดั้งเดิมอยู่หรือเปล่าเรารักอะไรมากที่สุดถ้าเราพบว่าเรารักอะไรมากไปกว่าพระองค์อาเมนเราหมดสภาพคริสตจักรพระองค์จะย้ายทันทีออกไปจากข้างหน้าเราเอเมนถ้าเรารักพระองค์มากที่สุดก็แปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดของเราเราต้องให้กับพระองค์เวลาที่ดีที่สุดช่วงเวลาในชีวิตที่ดีที่สุดช่วงเวลาในแต่ละวันที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ล้วนต้องถวายให้กับพระองค์นั่นคือรักพระองค์ด้วยความรักเดิมและอย่างที่สองในเมื่อรักพระองค์แล้วเราต้องชอบที่จะพูดคุยกับพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบ2ต่อ2เอเมนเพราะฉะนั้นตอนที่พี่น้องลีพูดถึงหนังสือบทเพลงไพเราะพี่น้องลีจึงเน้นศัพท์อยู่4คำใช่ไหมเอเมนภาษาอังกฤษเรียกว่า PPAS Personal เฉพาะบุคคล P ตัวนั้นคือ Private เป็นส่วนตัวA ก็คือ affectionate ก็คืออย่างรักใคร่ลึกซึ้งแล้วก็ S ก็คือ spiritual Amen ในแต่ละวันเราจะต้องมีการเอาพระธรรมของพระองค์มาสนทนากับพระองค์แบบ PPAS เฉพาะบุคคลเป็นส่วนตัวด้วยความรักใคร่ที่ลึกซึ้ง
แล้วก็อยู่ฝ่ายวิจารณ์เอเมนถ้าเราทำอย่างนี้เอเมนเราก็องค์ประกอบเก่าๆของเราเนี่ยยิ่งถูกขจัดทิ้งไปสิ่งเดียวที่เหลือไว้ในตัวเราก็คือส่วนที่เป็นกระดูกซี่โครงเอเมนแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสแก้ว่าครั้งนี้แหละเอเมนครั้งนี้แหละนี่ก็คือกระดูกในกระดูกของเราครับเนื้อที่ในเนื้อของเราขอตัวสมบูรณ์ได้เป็นจากทุกแห่งทั่วประเทศไทยเป็นจากทุกแห่งทั่วโลกเอเมนเป็นเจ้าสาวที่มีเสน่ห์ราศีของพระองค์